วัสดีค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านทั่วโลกทุกประเทศเลยนะคะวันนี้เราจะมาพูดพิรุธคดีสาวแตงโมนะคะดาราสาวจมน้ำนะคะที่ว่าตกเรือนั่นละค่ะว่าไปนั่งท้ายเรือแล้วฉี่นั่นแหละแต่มันมีพิรุธมากมายเลยแล้วก็มี2มาตรฐานด้วยนะ2มาตรฐานอย่างไรมาฟังนางพูดเลยนะคะก็2มาตรฐานอย่างไรคะคดีนี้นะคะมันมีพิรุธตั้งแต่นักข่าวเห็นเสื้อขาดแล้วค่ะแล้วตอนไปออกรายการโหนกระแสมีการถอดแล้วให้ลองถอดเสื้อแล้วใส่เสื้อให้ดูก็เห็นรอยช้ำมีรอยข่วนด้วยไม่พอนะคะคุณแซนด้วยค่ะที่อยู่บนเรือด้วยกันก็มีรอยข่วนด้วยมันแปลกๆนะคะมีร่องรอยอย่างนี้ค่ะนะคะเห็นได้ชัดเจนเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วนะคะถึงมีรอยข่วนรอยช้ำเกิดขึ้นเสื้อก็ขาดแม่ไปขนาดนั้นนะเสื้อขาดได้อย่างไรใช่ไหมคะแล้วทีนี้ส่วนนะคะเจ้าหน้าที่นะคะก็กันอย่างดีเลยค่ะนักข่าวจะรอสัมภาษณ์นะคะตอนเข้าห้องไปสอบนะคะบอกให้นักข่าวหลบออกไปหลบออกไปถ้าไม่หลบออกไปนะคะคุณทั้งหลายนะคะอยู่ในห้องสอบนะออกมาไม่ได้ไม่ให้ออกมาถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ออกดูสิคะกันดีเลยส่วนชัยพลค่ะนะคะเจ้าหน้าที่นะคะแห่ไปนะคะค้นบ้านนะคะแห่ไปจับนะคะยังกระจับผู้ร้ายนะข้ามประเทศแบบขุนสาอะไรอย่างนั้นเลยค่ะแห่ไปเยอะมากนะคะแห่ไปเยอะมากแล้วนักข่าวนะคะเชิญมาเลยใครจะมาทายไม่มีการกันประจานเต็มที่ได้เลยนะคะไม่ปกป้องข่าวจะตัดตอบด่ายังไงก็ได้พูดเท็จยังไงก็ได้นะคะสำหรับชัยพลนะแล้วไม่มี DNA ไม่มีรอยข่วนไม่มีอะไรเป็นพยานหลักฐานออกหมายจับทันทีทันใดส่วนนะคะแก๊งนะคะของคุณแตงโมเนี่ยโอ้โหพิรุธเยอะแยะเห็นร่องรอยเยอะแยะแม้กระทั่งร่างกายของเธอนะคะหน้านะคะเขียวช้ำตาปิดเลยขนาดนั้นนะมันยังบอกไม่มีพิรุธอีกเหรอคะนะคะฟันหน้าก็หักล้อไปนั่นนะนะแล้วภาพทุกภาพนะคะอย่าลืมนะคะว่านางยังเห็นเลยนะคะส่งกันในข้อความเต็มไปหมดค่ะเห็นหมดเลยนะคะเขาเห็นกันทั่วโลกแล้วค่ะว่ามันมีแผลตรงไหนบ้างนะคะในร่างกายของดาราสาวแตงโมนะคะมันโกหกไม่ได้มันมีเห็นเยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่ได้ชัดเจนมันมีแผลตรงไหนบ้างแล้วบอกว่าไม่มีแผลเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แผลที่ขานี่ก็ยาวเป็นฟุตนะคะแต่แผลที่ใบหน้านี่แหละค่ะนะคะที่ตรงตาตรงนะคะนี่นะคะเป็นแบบเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วก็เห็นตรงด้านหลังอีกนะคะด้านข้างนะคะเนาะมันเห็นได้ชัดเจนมันมีพิรุธมากมายแล้วที่สำคัญคนบนเรือทำไมมีแผลฟกช้ำมีเชือกขาดแล้วก็มีรอยข่วนคะนี่แหละค่ะเขาเรียกว่า2มาตรฐานชัดๆเลยส่วนชัยพลไม่เห็นนะคะคือไม่มีแรงจูงใจอะไรที่เขาจะทำด้วยแล้วเขาก็นะคะตอนที่น้องหายเขาก็ทำงานอยู่ไกลกันมากมีพยานหลักฐานได้ชัดเจนแต่ฉะไหนออกหมายจับเขานะคะนี่แหละค่ะนะคะและไม่ปกป้องเลยคนจนกับคนรวยมัน2มาตรฐานชัดไปฟังคลิปนี้กันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าจริงไหมแต่นางเชื่อว่าคลิปนี้ข่าวนี้จริงไม่จริงพี่สรยุทธไม่พูดเพราะพี่สรยุทธเป็นคนจริงนะคะแล้วก็มีภาพเห็นด้วยค่ะในคลิปนี้เลยยืนยันว่านี่ค่ะภาพจริงไม่ได้ตัดต่อนะคะมีร่องรอยค่ะจับผิดครับคนบนเรือนะฮะคือไปเจอรอยแผลฟกช้ำแล้วรอยขีดข่วนตามร่างกายนั่นสำคัญหนึ่งแล้วนะคุณสรยุทธสุทัศนจินดานะครับท่านเปิดเผยในรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับบอกว่าปอกับจ๊อบที่มาออกรายการโหนกระแสน่ะนะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยพอออกรายการเสร็จเนี่ยเนี่ยฮะคือนักข่าวก็ขอให้คุณจ๊อบเนี่ยนะครับแสดงความบริสุทธิ์ไหนลองใส่เสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมเสื้อไอ้วันเกิดเหตุน่ะค่ะพอถอดเสื้อเท่านั้นฮะไปเจอรอยช้ำครับเนี่ยครับเนี่ยฮะตรงรักแร้ด้านขวาเนี่ยถามไปถามมาเจ้าตัวเริ่มไม่พอใจไม่พอใจแล้วไปตามลูกพี่มาคือคุณปอแล้วมาบังคับให้ช่างภาพให้นักข่าวลบคลิปนี้ไม่พอให้ฟอร์แมตแผ่นด้วยใครที่เป็นช่างภาพรู้เลยว่าโอ้โหถ้าฟอร์แมตแผ่นเนี่ยนะฮะฟอร์แมตการ์ดเนี่ยนะฮะมันจะยากแล้วนะฮะเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณสุสรสุทัศนจินดานะครับในรายการเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยพูดกับในรายการเลย
บอกว่าจ๊อบนิทัศน์หนึ่งในคนบนเรือเนี่ยนะฮะมีลักษณะเหมือนเสื้อขาดอ่ะจำได้ไหมนะครับก็มาชี้แจงผลกระแสเสร็จปั๊บก็เอาเสื้อในวันเกิดเหตุมาแสดงด้วยแล้วบอกว่านี่ยังไม่ได้ซักด้วยนะเนี่ยนะไม่มีรอยขาดนะฮะเอามาให้ดูในผลกระแสนะไม่มีรอยขาดนะฮะเอามาให้ดูในผลกระแสพอจบผลกระแสผู้สื่อข่าวช่อง3เขาก็จะขอสัมภาษณ์คุณจ๊อบต่อนะเรื่องเสื้อที่ขาดอ่ะระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวก็แหมมาผมว่าแหมไหวพริบเยี่ยมนะขอให้จ๊อบเนี่ยใส่เสื้อให้ดูหน่อยได้ไหมนะครับจ๊อบก็ถอดเสื้อที่ใส่ในรายการแล้วใส่ให้ดูคุณไบร์ทพิชญาทันตอนนั้นเล่าบอกว่าเห็นผู้สื่อข่าวนะฮะคือผู้สื่อข่าวบอกว่าเห็นรอยฟกช้ำที่ด้านหลังใกล้กับรักแร้ขวาก็เลยถามว่าแผลอะไรมีรอยคล้ายๆรอยขีดข่วนที่คอแล้วก็ยังมีแผลที่แขนซ้ายด้วยซึ่งจ๊อบบอกว่าผู้สื่อข่าวบอกผู้สื่อข่าวบอกล้มเรือไงนะฮะนู่นน่ะตอนช่วงที่คุณแตงโมตกน้ำไปแล้วแล้วหาคุณแตงโมกันอยู่แต่ล้มนะครับนักข่าวถามต่อล้มตรงไหนอะล้มตรงไหนของเรือล้มไปโดนอะไรถึงมีแผลประมาณนี้คราวนี้เริ่มฉุนเฉียวฮะนะครับในรายงานบอกเริ่มฉุนเฉียวบอกกับนักข่าวบอกว่าถามอย่างนี้ผมไม่โอเคนะแล้วไม่ให้สัมภาษณ์แล้วก็เดินไปบอกลูกพี่คือปอนะครับที่อยู่หน้าสตูดิโอบอกว่าพี่เขาถามผมเรื่องแผลผมไม่สบายใจปอกลับเดินปรีก็มาหานักข่าวกับช่างภาพเลยครับบอกว่าลบแล้วฟอร์แมตภาพไปเลยนะเพราะจ๊อบไม่สบายใจพี่ขอเมื่อผู้สื่อข่าวพยายามชี้แจงบอกถ้าเป็นข้อที่จริงพี่ไม่ต้องกังวลทำไมต้องไปลบล่ะแต่ปอยังยืนยันขอให้ลบแล้วก็ฟอร์แมตการ์ดนะฮะโดยปอเนี่ยบอกว่าไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกปอบอกว่าถ้าไม่ลบจะเอาการ์ดไปช่างภาพบอกพี่เอาไปไม่ได้เป็นของบริษัทนะแล้วก็ไม่อยากมีปัญหาก็เลยช่างภาพตัดสินใจต้องลบฮะนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายคนที่อยู่หน้าสตูดิโอรู้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยจากนั้นก็ขอสัมภาษณ์ใหม่เอาถ้าอย่างนั้นลบแล้วขอสัมภาษณ์เรื่องแผลได้หน่อยจ๊อบไม่ให้แล้วครับแล้วก็จะขอสัมภาษณ์ปอแทนปอก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ไปหมดแล้วไม่ไหวแล้วขอเถอะนะให้สัมภาษณ์ไปเดี๋ยวเป็นประเด็นอีกพี่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าอันนี้มันแปลว่าอะไรครับพี่เอาเงินให้ยังง่ายกว่าเนี่ยคุณสรยุทธ์มารู้ปั๊บนะฮะก็ตำหนิทีมข่าวไปแล้วก็บอกว่าไม่มีเหตุผลอะไรที่เราเป็นสื่อมวลชนจะต้องไปลบตามที่เขาบอกนะฮะเขาบอกว่าแผลเกิดขึ้นหลังจากคุณแตงโมหายไปแต่การทำอะไรไม่ชัดเจนแบบนี้ก็จะเป็นประเด็นให้คนถามอีกเนี่ยคุณสรยุทธ์บอกแบบนี้หลังจากประเด็นที่คุณสรยุทธ์ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับชาวเน็ตจับผิดเลยจับผิดนี่ฮะคุณปอมีรอยขีดข่วนที่แขนขวาแซนละมีตรงไหนแซนชาวเน็ตวงให้ดูบอกว่ามีรอยฟกช้ำบริเวณแขนซ้ายและนี่ที่หน้าผากด้านซ้ายมีรอยยาวคล้ายรอยเล็บข่วนเลยนะฮะใครเคยโดนเล็บข่วนดูว่าเหมือนหรือเปล่าส่วนจ๊อบนะครับมีรอยฟกช้ำบริเวณด้านหลังใกล้รักแร้ขวาที่เรารายงานไปที่คอเนี่ยก็คล้ายๆมีรอยขีดข่วนแล้วก็ยังมีแผลที่แขนซ้ายด้วยนักสืบโซเชียลทำงานเรื่องทั้งหมดก็นำไปสู่ทำยังไงรู้ไหมฮะโอ้โหตำรวจเรียกมาเลย5คนกลับมาใหม่เลยมาตรวจร่างกายกระทั่งเวลา 10:25 ครับนางสาวอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือว่ากระติกคราวนี้มาถึงที่สภ.เมืองนนทบุรีบ้างเพื่อให้ทีมแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับแล้วก็นำเสื้อผ้าชุดที่ใส่ในวันเกิดเหตุเนี่ยมาให้พิสูจน์หลักฐานนะครับเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมโดยการตรวจวันนี้เจ้าหน้าที่นะครับตรวจอะไรบ้างตรวจ DNA ตรวจเส้นผมแล้วก็ตรวจร่องรอยทั้งหมดบนร่างกายขณะที่ช่วงเวลา 11:25 จ๊อบนะครับก็มาถึงที่โรงพักก็เข้าไปตรวจร่างกายบ้างจังหวะที่จ๊อบมาถึงสื่อมวลชนตะโกนถามพี่ทำไมเมื่อวานอ่ะพี่สั่งให้สื่อเขาลบคลิปอ่ะชุลมุนเราได้คำตอบแบบนี้ฮะครับเมื่อวานทำไมถึงบอกให้ปอดครับครับเมื่อวานทำไมถึงบอกให้ปอดให้บอกให้สื่อลบคลิปคะถึงต้องลบคลิปคะไม่ควรปวดหลังเราอะค่ะก็ไม่ได้คำตอบอะไรนะคะไปละผ่านไปเลยเออนะคะเดินไปแล้วจ้ำขึ้นบันไดไปเลยผู้สื่อข่าวนะฮะรายงานว่าหลังจากจ๊อบเข้าห้องไปแล้วนะครับไปตรวจร่างกายตำรวจสภ.เมืองนนทบุรีก็แหมแปลกไหมนะแปลกไหมถึงทำไมท่านถึงตัดสินใจแบบนี้คือมาขอให้สื่อมวลชนเนี่ยนะที่รอบันทึกภาพบอกว่าสื่อขยับถอยไปถอยห่างออกไปไม่อย่างนั้นจะไม่ให้นายจ๊อบออกมานะ
ส่วนสื่อมวลชนก็พยายามอธิบายบอกว่าพี่ผมก็ไม่ได้ไปขวางอะไรผมอยากได้ภาพไปออกข่าวนะฮะตอนที่นายจ๊อบเดินผ่านออกมาเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ไม่ยอมครับนี่ฮะบอกออกไปออกไปถอยไปเจ้าหน้าที่ไม่ยอมบอกว่าถ้าเงื่อนไขไม่ตรงกันนายจ๊อบก็คงไม่ได้ออกมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นลองฟังดูฮะยังไงก็ต้องถอยไม่งั้นวันนี้ไม่ได้ออกผมยืนยันเลยครับถอยอีกครับมันถอยไม่ได้ไม่มันติดโต๊ะติดอะไรก็ต้องหลีกโต๊ะครับนะครับต้องถอยอีกไม่งั้นไม่ได้ออกมาครับแค่เดินเฉยๆไม่ได้ขออะไรมากไม่ใช่มันเป็นยังไงครับมันแค่เดินผ่านไปแค่นี้เองพี่เงื่อนไขไม่ตรงกันมันก็คงไม่ได้ออกมาก็แค่เดินขึ้นมาค่ะพี่แค่เดินขึ้นเองอ่ะก็ที่เขาต้องมาไขความจริงให้กระจ่างก็เพราะการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ช่างสังเกตนี่แหละฮะนะครับฝากไว้นิดนึงก็แล้วกันต่อมาโรเบิร์ตกับปอนะครับมาถึงบ้างมาถึงสภ.เมืองนนทบุรีผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงเรื่องการสั่งให้ลบภาพคุณปอจะตอบไหมลองฟังดูนะไม่สบายใจผมเดี๋ยวพี่ปอเมื่อวานถามหน่อยทำไมไอ้พี่ปอครับเรามีความสบายใจมากขึ้นไหมครับหลังจากที่ยังเลยการทำเมื่อวานนะที่ปอรับเรื่องล้มติดแล้วเมื่อวานเดี๋ยวผมจะออกมาให้ข้อมูลครับได้ผมสัญญานะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมอ่ะไม่สบายใจผมจะออกมาอธิบายให้ฟังครับขอผมเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพี่มีอะไรบ้างครับพี่ขอบคุณทุกคนนะครับและยังจะบวชไหมครับยังจะบวชไหมครับขอบคุณทุกคนครับขนาดช่องข่าวต่างๆยังมองรู้ถึงว่าการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะสองมาตรฐานแล้วพวกเราก็เห็นเต็มตาอยู่นี่แหละค่ะนักข่าวคะคนที่ผิดกลายเป็นคนไม่ผิดคนไม่ผิดกลายเป็นคนผิดก็มีเยอะแยะการทำงานแบบนี้ทำให้ประชาชนมองถึงความโปร่งใสได้อย่างไรมันก็เห็นพิรุธเยอะแยะย้อนแย้งคุณต้องทำให้ชัดเจนนะคะถ้าไม่ชัดเจนมันก็คาใจประชาชนทั้งโลกอย่างนี้ล่ะค่ะ